ต่อเนื่องไปเลยนะครับกับข่าวบันเทิงอีกหนึ่งชุดโดยเฉพาะละครเวทีรักจับใจกำลังจะกลายเป็นหนังแล้วครับเมาข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์นักข่าวนายเทนรู้เรื่องลับๆฉบับเอ็กซ์คลูซีฟว่าคุณบอยทกลเกียรติจะหยิบละครเวทีรักจับใจเดอะมิวสิคอลมาทำใหม่แบบฉบับภาพยนตร์แต่พอจะเจาะไมค์ถามสักนิดบิ๊กบอสเอ็กซ์แซกกลับไม่ปริปากพูดซะงั้นน่ะความรักของคิมคิมเบอรี่กับเจษณัฐพงศ์ทายาทจิมมยุรชัดยังหวานไม่หยุดเพราะล่าสุดฝ่ายชายก็ซื้อแหวนคู่แทนใจมอบให้ในโอกาสที่ดูแลหัวใจกันมาครบ1ปีเต็มแหมหวานกันขนาดนี้เห็นแล้วตาร้อนจริงๆปิดท้ายด้วยเรื่องหัวใจของยิปซีคิรติที่แมงเมาลือให้หึงว่าที่ยังคบกับหนุ่มปั้นจันที่นอกใจมีกิ๊กครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะรักปักใจในสรีระความเป็นชายที่แมนแมนสมชายชาตรีพอนักข่าวแย่ไม่สัมภาษณ์ก็ออกอาการอายม้วนต้วนพร้อมยืนยันพบกันเพราะนิสัยเข้ากันได้ไม่ใช่เพราะความบึกบึนของฝ่ายชายค่ะ